เราจะเติบโตขึ้นในการนมัสการได้อย่างไรนะคะประเด็นต่อไปเลยนะคะเราจะเติบโตขึ้นในการนมัสการได้อย่างไรอันนี้คืออยากให้ตอบแบบสโคปมากไปกว่าแค่เราจะเติบโตกับพระเจ้าแต่ว่าเราจะเติบโตในการนมัสการได้อย่างไรนะคะโอเคถ้าเกิดพูดถึงในแง่ของการเป็น worship team นะผมคิดว่าสดุดี 33 ข้อ 1 น่าจะตอบได้ดีมากคือจงสรรเสริญพระเจ้าด้วยเพลงบทใหม่จงดีดสายอย่างคล่องแคล่วพร้อมกับโห่ร้องนั่นหมายความว่าการที่เราจะนมัสการพระเจ้าได้อย่างเติบโตเราต้องมีสกิลในการสมมุติเรามีหน้าที่เป็นมือกีตาร์เราต้องมีสกิลพอที่เราจะอันนี้บอกตรงๆเลยนะพอที่เราจะท่องคอร์ดทั้งหมดได้เพื่อที่เราจะนมัสการพระเจ้าได้โดยไม่มานั่งห่วงว่าจะเล่นคอร์ดอะไรจะผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะดูเป็นมาตรฐานที่สูงนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแฟกต์อย่างหนึ่งว่าถ้าเรามีความคล่องแคล่วเราจะโห่ร้องได้มันจะเป็นธรรมชาติใช่ไหมสัตว์ดาวิดคือเหมือนว่าเขาเล่นพินคล่องถึงระดับแบบเต้นด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าการจะเข้าไปสู่เลเวลของการนมัสการพระเจ้าโดยที่ไม่ถูกดิสแทรกจากอะไรเลยเราต้องมีสกิลในการนำจำเนื้อเพลงได้ร้องไม่เพี้ยนไม่ต้องมานั่งแบบวุ่นวายกับมอนิเตอร์มากเกินไปทำให้เรานมัสการได้เต็มที่อันนี้ยิ่งผมยอมรับตัวผมเองก็ไม่สามารถนมัสการพระเจ้าได้ 100% เพราะว่าแน่นอนมันต้องเกิดปัญหาในระหว่างการนมัสการอุปกรณ์หรือว่าโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความมีสกิลอ่ะก็คือความขอโทษใช้คำว่าภาษาอังกฤษก็คือการมีความสามารถที่พัฒนาแล้วมันจะช่วยให้เราทำได้ดีขึ้นหลายครั้งคิดจากชอบบอกโอ้พัฒนาแต่จิตวิญญาณอย่างอื่นไม่ต้องร้องเพลงไม่ต้องพัฒนามากหรือว่ากีตาร์ไม่ต้องเก่งมากอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมคิดว่าดีไซน์อย่างคล่องแคล่วพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่ามันต้องรู้ในแอเรียของเราให้ดีก่อนเราถึงจะนี่เป็น1ข้อใน100ข้อที่ไม่มีเวลาพูดในการพัฒนาตัวเองค่ะแล้วในแง่เมื่อกี้คือในแง่ทีนมัสการแล้วในแง่แบบคนทั่วไปที่แบบชีวิตแห่งการนมัสการอะไรเงี้ยเขาจะเติบโตได้ยังไงโอเคถ้าวันนี้จำอะไรไม่ได้เลยให้จำคำว่าออเทนติกคุณหลอกพระเจ้าไม่ได้ออเทนติกแปลว่าอะไรคะเราไม่จำเป็นจะต้องโลกสวยกับพระเจ้าตลอดเวลาโอ้ขอบคุณพระเจ้าอากาศร้อนดูดีจังเลยอะไรเงี้ยคืออากาศร้อนก็บ่นกับพระเจ้าได้นะไม่เป็นไรบ่นได้แต่อย่าไปบ่นกับอย่างอื่นก็พูดกับพระเจ้าคือผมว่าออเทนติกอ่ะคือหมายความว่าเอางี้ผมยกตัวอย่างอีฟอ่ะเป็นคนที่ออเทนติกมากอย่างนึงฝนตกก็ขอบคุณพระเจ้าฝนออกแดดออกรองเท้าลดราคาอะไรก็ขอบคุณพระเจ้าไม่ลดก็ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยคือมีเหตุให้ขอบคุณตลอดเวลาคืออันนี้คือการที่เราเติบโตในการนมัสการคือหมายความว่าทุกคําพูดที่ออกจากปากเราชินกับการพูดกับพระเจ้าเอาพระเจ้ามามีส่วนในชีวิตมันเป็นออเทนติกอ่ะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอ่ะมีข้ออ้างเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะหกล้มจะทางแตกแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะโอเคออเทนติกก็คือแปลว่าเป็นความจริงแท้เป็นความตัวตนที่แท้จริงใช่เป็นธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติอย่าไปโลกสวยว่าโอ้พระเจ้าทรงดีนะโหดีแต่ข้างในแบบกลุ่นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกไม่ดีก็ไม่ดีอ่ะไม่เป็นไรพระเจ้าเราโกรธคนนี้มากอ่ะให้อภัยเขาไม่ไหวแล้วพระเจ้าถ้าเกิดไม่เหมือนที่พี่หม่องพูดน่ะถ้าคืนนี้พระเจ้าไม่ทําอะไรแล้วผมไม่เอาแล้วนะหรือพี่บอยโกศิยพงษ์พูดอะไรรู้มั้ยพระเจ้าจะไม่มีจริงไม่ได้นะผมเชื่อพระเจ้ามาขนาดนี้แล้วผมแบบผมไปทางอื่นไม่ได้แล้วพระเจ้าช่วยมีจริงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่บอยพูดอย่างนี้จริงๆคือออเทนติกอ่ะคือเหมือนโยบเหมือนอะไรที่แบบเหมือนดาวิดน่ะเหมือนอะไรคือพูดกับพระเจ้าเลยแบบเต็มที่เอเมนเมื่อเช้าก็พูดกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกต้องตื่นนะคะลูกไม่ตื่นไม่ได้โอเคโอเคค่ะงั้นกลับมาที่ประเด็นนี้นะคะพี่มองกับพี่ป้อมเราจะเติบโตขึ้นในการนมัสการได้ยังไงคะคือผมว่าเราต้องรักการนมัสการจริงๆให้มันเป็นความรู้สึกหัวใจแห่งความรักที่เรามานมัสการเพราะว่าเรารักพระเจ้าเราอยากพบพระเจ้าเราอยากสัมผัสพระเจ้าเราอยากได้ยินเสียงของพระเจ้าพูดกับเรานะครับถ้าเรามีมุมมองตรงนี้ท่าทีตรงนี้ถูกต้องเนี่ยเราจะเติบโตขึ้นในทุกๆการนมัสการเลยไม่ว่าจะเป็นการนมัสการในโบสถ์การนมัสการในกลุ่มแคร์การนมัสการส่วนตัวข
ของเรากับพระเจ้าอ่ะเราจะเติบโตขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์จะสอนเราจะพูดกับเราเราจะเติบโตขึ้นทุกครั้งทุกครั้งที่เราร้องเพลงเราเล่นดนตรีนมัสการแบบตั้งใจมีสกิลเข้าถึงบทเพลงเราก็จะเติบโตผ่านเพลงบทนั้นนะครับที่เราเล่นที่เราร้องอ่ะมันจะอยู่มันจะลงลึกไปในจิตวิญญาณไม่ใช่เล่นร้องเพราะว่ารู้สึกสนุกดีเป็นหน้าที่เพลงเพราะดีอ่ะเพลงพระเจ้าแต่จริงถ้าเราเข้าถึงบทเพลงแล้วเราแบบร้องไห้ได้กับบทเพลงนั้นนะครับอันนั้นอ่ะเรากำลังจะเติบโตขึ้นในพระเจ้าแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังสร้างเราให้เติบโตขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมก็คือมันเป็นการแบบต้องรักชีวิตในการนมัสการจริงๆแล้วเราก็จะเติบโตขึ้นครับพี่ป้อมค่ะเราจะเติบโตในการนมัสการได้ไงคะก็มีคำแนะนำสองข้อครับข้อแรกก็เสริมในเรื่องทักษะที่พี่หนพูดก็คือการมีวินัยครับการมีวินัยก็คือการรู้จักบังคับตัวเองให้ทำสิ่งที่ควรทำแม้บางครั้งเราจะไม่ได้อยากทำการมีวินัยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาในชีวิตฝ่ายวิญญาณเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรซึ่งผมดูเราพวกเราทุกคนเนี่ยรู้เลยแหละว่าพวกเราหลายอย่างเราต้องทำอะไรแต่การมีวินัยมันจะทำให้เรายืนระยะไปได้ยาวอย่างที่สองก็คือการแบ่งปันความรักครับการแบ่งปันความรักคืออะไรเขาบอกว่าถ้าเราอยากให้คนคนหนึ่งโตเนี่ยเราลองให้เขาดูแลคนอื่นถ้าเกิดว่าคุณเล่นลัมมานาได้คุณไล่ลัมได้คุณรู้จักต้อนรับคุณสอนคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณแบ่งปันหรือว่าทำให้เขาพัฒนาในเรื่องนั้นดูแลชีวิตเขาเวลาที่เราต้องดูแลคนอื่นเราจะถูกบีบบังคับด้วยธรรมชาติให้เราโตขึ้นมาเช่นสมมุติเราจะต้องไปสอนมีคนนึงต้องไปสอนเขาตีกลองมันเป็นไม่ได้ที่เราตีไม่ได้เราจะไปสอนคนอื่นก็แสดงว่าครูเขาก็ต้องเตรียมจะต้องฝึกก่อนถ้าเกิดว่าพวกเราทุกคนที่ใส่ใจเรื่องการนมัสการหรือว่าการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเรามีความรักด้วยการฝึกสอนคนรุ่นต่อไปสิ่งนี้มันจะทำให้เราอ่ะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆประมาณนี้ครับอีฟถามพี่ป้อมเพิ่มเติมฝึกวินัยตัวเองยังไงคะฝึกวินัยฝึกวินัยตัวเองยังไงก็เริ่มจากน้อยไปมากครับเช่นยกตัวอย่างเรื่องที่อีฟกับพี่หวนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วคือเรื่องการวิ่งเช่นสมมติถ้าเกิดว่าเราอยากจะวิ่งให้ได้10โลแต่ชีวิตนี้เนี่ยเราเคยเดินช้อปปิ้งหรืออย่างเงี้ยเราไม่เคยวิ่งเลยแล้วอยู่ดีวันแรกเนี่ยมีคนพาวิ่งสัก10โลเราอาจจะคิดในใจว่าเราอยากจะเลิกคบคนนั้นไปเลยไม่อยากเจอเขาอีกแล้วแต่สมมติเราบอกว่าเราอยากจะฝึกวิ่งมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการเช่นอ่ะวันนี้เราเริ่มต้นที่1โลหรือ2โลก่อนแต่วินัยที่ผมกำลังจะบอกเนี่ยมันจะทำให้เราทำซ้ำๆแม้ในวันที่ไม่อยากทำพอเราทนทำซ้ำได้ถึงระดับหนึ่งซึ่งมันเท่าไหร่นะพี่20วันหรือไหมที่เราทำติดกันพอมันเริ่มกลายเป็นนิสัยตัวอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกเลยก็คืออีฟเนี่ยผมเห็นวันแรกที่เขาวิ่งแล้วเขาอยากเลิกตั้งแต่2โลแรก300เมตรจนวันเนี้ยอีฟเขาแบบเขาไปวิ่ง20โลแล้วซึ่งเวลาเราฟังว่าเขาวิ่ง20โลแล้วอ่ะมันน่าชื่นใจไงแต่เราไม่อยู่กับเขาวันที่5วันที่10วันที่100อ่ะที่เขาต้องฝึกแล้วเวลาที่มันฝึกไม่ว่าเราจะฝึกอะไรก็ตามในโลกสิ่งที่ตามมาคือความเจ็บปวดความทรมานแต่ฝรั่งก็บอก no pain no gain ก็คือถ้าเราไม่เจ็บปวดอ่ะวิธีฝึกวิ่งมันคือการทำลายกล้ามเนื้อเพื่อให้มันสร้างใหม่วิธีฝึกฝ่ายจิตวิญญาณคือการทำลายนิสัยเน่าๆของเราและให้พระเจ้าสร้างใหม่ซึ่งมันเจ็บปวดไงเราก็เลยไม่อยากฝึกไงแต่ถ้าเราอยากจะเติบโตเราต้องอดทนต่อความเจ็บปวดในการฝึกฝนพี่หวนมีอะไรอยากจะเสริมไหมครับโอเคครับด้วยเห็นด้วยพี่หวนมีวิธีการฝึกกล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณยังไงคะก็จริงๆนี่ไม่มุกใช่ไหมไม่มุกจริงไม่ต่อเนื่องจากประเด็นที่ตอบไปแล้วอ่ะออเทนติกตอบไปแล้วตอบไปแล้วจริงแบบฝึกยังไงแบบทำยังไงสมมติว่าคนเราขี้เกียจแบบ
ขี้เกียจขวางพระเจ้ามากเลยโอ้เหนื่อยอะไรเงี้ยทำไงให้เราแบบเราต้องมีวินัยในการเข้าหาพระเจ้าในการตั้งเวลาเจาะจงคือผมเห็นด้วยกับพี่หม่องที่พูดว่าการเอาตัวเองเข้าไปในบรรยากาศฝ่ายวิญญาณนะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วที่เราจะสามารถเข้าใกล้ชิดพระเจ้าได้เช่นการดู YouTube หรือการฟังเพลงการฟังคำเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราใกล้พระเจ้าได้แต่ผมสำหรับผมสิ่งที่ช่วยได้มากๆสำหรับผมคือการเอาพระเจ้าให้พระเจ้าอยู่กับเราในทุกที่มากกว่าไม่ใช่มากกว่าคือหมายความว่าอันนั้นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นหัวใจของการฝึกฝ่ายวิญญาณคือเหมือนกับที่พี่หม่องพูดว่าเราอธิษฐานเราคุยกับพระเจ้าบ่อยๆเหมือนกับเราอยากจะอธิษฐานตลอดเวลาแต่ไม่ได้แปลว่าผมทําได้แบบนั้นนะแต่ว่าผมแค่พูดให้ฟังว่าเวลาใดที่ผมรู้สึกว่ายกตัวอย่างง่ายๆเรื่องการขอเราเคยรู้ความจริงข้อนึงมั้ยว่าโอเคที่ท่านขอแล้วไม่ได้เพราะท่านขอไม่ถูกขอผิดเพื่อไปสนองกิเลสตัณหาแต่มันมีอีกอันนึงนะที่เราไม่ได้เพราะเราไม่เคยขอเพราะเราไม่กล้าขอเพราะเราลืมขอเพราะว่าเราออกไปทางบ่นมากกว่าโอ้ทำไมซวยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่บอกพระเจ้าเราไม่ได้ขอเราไม่ได้ใช้สิทธิอ่ะพอเราไปถึงสวรรค์พระเจ้าจะบอกโอ้เสียดายนะถ้าเราขอเยอะกว่านี้เราจะได้เยอะกว่านี้แต่เราไม่ขอใช่ไหมถ้าลูกขอสิ่งดีพ่อจะให้สิ่งไม่ดีเหรอไม่ใช่อยู่แล้วดังนั้นฝึกผมไม่อยากสปอยเรานะด้วยการเอะอะอะไรก็เป็นลูกที่ขอพระเจ้าอย่างเดียวแต่ในอีกแง่นึงอ่ะผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกที่จะขอไปเถอะแต่ว่าขอในสิ่งที่มันถูกต้องด้วยจริงๆๆยกตัวอย่างได้แบบว่าเช่นสมมุติแทนที่เราจะบ่นว่าทําไมกล้องมันแพงจังเราก็แบบพระเจ้าขอตังค์ซื้อกล้องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่เป็นไรใช่มั้ยเอ้ยดีนะแล้วก็ขอดังๆให้เอกได้ยินเออเดี๋ยวก็ได้ไอ้รองเท้านี่ก็มันเอกอยู่ไหนเอกอยู่มั้ยแต่พระเจ้าขอตังค์ซื้อรองเท้าหน่อยอย่างนี้นะรถทำไมรถมันติดไม่ต้องบ่นขอพระเจ้าเปิดทางอะไรอย่างนี้นะขอพระเจ้าให้ไฟเขียวตลอดทุกแยกเลยพระองค์อะไรอย่างนี้ฮะอันนี้แต่พระเจ้าอาจจะไม่เปิดนะเพราะอีกฝั่งนึงเขาก็อธิษฐานเหมือนกันให้เปิดทางเขาบ้างมันก็จะสู้กันไงคืออยู่ว่าฝั่งไหนคนเยอะกว่าก็เลยพระเจ้าเลยให้ไฟเหลืองทั้งคู่เลยโอเคอันนี้ลบออกนะลบออกโอเคไม่นับโอเคพี่หมองจะเสริมอะไรอีกไหมคะครับเสริมนิดนึงนะครับคือการฝึกวินัยฝ่ายวิญญาณสำหรับผมเนี่ยก็คือผมให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆนะฮะก็อธิษฐานขอพระเจ้าอย่างที่พี่หวนบอกครับเรามีสิทธิ์ในฐานะที่เราเป็นลูกพระเจ้าลูกมีสิทธิ์ที่จะขอพ่อลูกอยากได้อันนี้แต่พ่อมีสิทธิ์ที่จะให้หรือไม่ให้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องขอบคุณพระเจ้าในทุกคำตอบที่มาในการอธิษฐานพระเจ้าให้ขอบคุณพระองค์พระเจ้ายังไม่ให้ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ยังไม่ให้ลูกพระองค์ต้องมีเหตุผลที่ดีที่ยังไม่ให้ลูกตอนนี้แต่อีก2เดือนข้างหน้าพระองค์อาจจะให้ก็ได้แล้วก็ให้มากกว่าที่เราทูลขอก็ได้ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยการฝึกวินัยของผมคือคิดถึงพระเจ้าในทุกเวลานาทีเหมือนกษัตริย์ดาวิดนะครับพูดในสดุดี63บอกว่าเมื่อข้าพระองค์คิดถึงพระองค์ในขณะอยู่บนที่นอนแล้วก็เฝ้าภาวนาถึงพระองค์ทุกคราคือกษัตริย์ดาวิดนึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ชีวิตยังไงร้องทูลต่อพระเจ้าตลอดเวลาเลยน้องผมว่าถ้าเราให้ความสำคัญว่าพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราในทุกๆเรื่องเลยครับนั่นนะครับมันก็จะทำให้เราเติบโตขึ้นตลอดเวลาในพระเจ้าแล้วก็ไม่มีสิ่งใดจะมาทำให้เราคลอนแคลนได้ในความเชื่อ